ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Nisfit Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่เป็นฐานรถก็สามารถโทรเขามาได้เลยนะครับจ้ามาดูเรื่องราวของ SMS กันนะฮะวันนี้ถามมาเจ๋งคอเรียกเห็นยัง 1GZ V12 สมรรถนะเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ 1GZ ก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้มานานนะอยู่ใน เป็นเครื่องโตโยต้าเป็นเครื่อง V12 12สูบนะครับอยู่ในเซนจูรี่ใช่เซนจูรี่ป่ะใช่มั้ยเซนจูรี่ใช่มั้ยรถตัว Toyota เซนจูรี่ใช่แต่มันไม่ค่อยมีเครื่องเครื่องมีน้อยแต่ที่เห็นดังๆคือตั้งแต่ยุคสมัยตัว Top Secret Super เอามาใส่ครับเครื่อง V12 ตัวนี้แล้วก็มาโมดิฟายใส่เทอร์โบเพิ่มเติมเข้าไปถามว่าสมรรถภาพเป็นไงมันไม่ได้เป็นเครื่องแรงอะไรเครื่องใหญ่บล็อกใหญ่เป็นเครื่องทอร์กใช่เป็นเครื่องทอร์กก็ต้องมาถ้าจะบอกเอาแรงมันต้องมาทำนะครับก็มาเหมือน UZ พวกเนี้ยที่ก็ทำกันแหละมาเซตเทอร์โบสุดท้ายที่เคยดังๆก็คือตัว Top Secretนะครับซูเปอร์ท็อปซิเกตที่เคยใส่เครื่องตัวนี้แหละ 1GZ ใน V12 ถ้าผมจำไม่ผิดเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องที่เป็นบล็อกโบราณเลยโบราณที่เป็นตะเกียบเลยแต่ว่ามันได้ก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็จำนวนสูบ CC เยอะ CC เยอะนะครับถ้าเจอเข้ามาก็เจ๋งดีนะครับเครื่องมันหาน้อยมากเครื่องถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ในเซนจูรี่นี่แหละตัวเจ๋งสุดของโตโยต้าเนี่ยตัวใหญ่เขาตัวจักรพรรดิใช่ใช่ครับผมถ้าเป็นนิสสันก็เป็นอะไรนะเป็นอินฟินิตี้เพรสิเดนต์เนี่ยเพรสิเดนต์เขามี2รุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นแบบแท้เอ็นของแบบรถระดับแบบรัฐมนตรีอะไรก็ทานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้กันครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าถ้ารถ PPV ประสานงานกับพวกพรีเมียม SUV แท้ๆเนี่ยแบบไหนจะมีโอกาสรอดมากกว่ากันครับหมายถึงคนขับ PPV ครับด้านในนะครับรถมีแชสซีครับครับ PPV ก็ใช่อ่ะถูก SUV โมโนค็อกอาจจะถ่ายกำลังมาแต่ผมว่าอาจจะบี้ห้องโดยสารแต่ว่ารถมีแค่ไฟเนี่ยมันแข็งโบ๊ะเลยนะแต่ก็มีอีกอันหนึ่งคือรถเทคโนโลยีทุกวันนี้โมโนค็อกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการถ่ายเทแหละกระจายแรงน้ำหนักแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงห้องโดยสารแต่ถ้าเอามาซัดกันเอาวิ่งมาแบบร้อยหนึ่งหันหน้าประจันหน้ากันเนี่ยนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่ามุมชนกับความสูงต่ำอีกนะแท็กซี่เนี่ยมันจะทิ่มเข้าไปไอ้โมโนค็อกก็โมโนค็อกเจอแท็กซี่สองเส้นเนี่ยนี่เหมือนกันแหละใช่แล้วทีนี้มันอยู่ที่มันพูดกันยากนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเอามันมาซัดกันแบบต่างๆนาทีนะครับอย่างนี้จริงๆอาจจะมีโอกาสลองมันจะมีอันนึงผมเคยดูพวกผมชอบดูโรคจิตความรุนแรงดูที่ว่าทดสอบชนรถอ่ะไม่แต่นั้นมันก็ชนแบบก็คือนั่นแหละวิ่งความเร็วแบบชนจังๆเลยนะรถที่มีแชสซีกับไม่มีแชสซีทีนี้มันอยู่ที่เทคโนโลยีการออกแบบของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นเดี๋ยวนี้เรื่องความปลอดภัยมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างนิรภัยที่เป็นโมโนคอร์กถ่ายเทการชนน้ำหนักมันไปอยู่ที่อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นพวกแอร์แบ็กต่างๆแอร์แบ็กกี่ลูกแอร์แบ็กกี่ใบจังหวะมุมด้วยใช่บางที PPV อาจจะได้เปรียบตรงสูงกว่าประมาณ5มิลจะเสยเข้ามาที่ฝากระโปรงจังหวะชัดซีงัดเข้าไปแทงทะลุหม้อน้ำซวกเข้าไปอย่างเงี้ยนะนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดวงด้วยถูกคนหลายๆคลิปที่เราเห็นนะรถยับเลยนะคนไม่เป็นไรแม้แต่เราถลอกก็มีสุดในเพิ่งเห็นอยู่ในโซเชียลอ่ะที่คานออกมารถเนี่ยห่อต้นไม้เราก็นึกว่าถุงปุ๋ยคานออกมาเลยเดินออกมาซะงั้นไม่มีแผลแม้แต่สะเก็ดเลยไม่มีแผลไม่ได้สะเก็ดเลยเฮงอันนี้ก็บอกแล้วว่าดวงด้วยนะฮะอย่ามาซื้อรถคันนึงมันต้องไม่ต้องคำนึงถึงว่าชนแล้วมันจะรอดไหมไม่ชนทำไงให้มันไม่ชนดีกว่าครับระบบต่างๆตั้งแต่ก่อนการชนนะที่เขาบอกกันเนี่ย ABS ระบบช่วยการทรงตัวทั้งที่ล็อกเบรกซิสเต็มทั้งหลายแหล่ traction control พวกนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถามว่าทำไมมันสำคัญอย่างนี้แหละสุดท้ายแล้วมันอันนี้คือหลังจากชนแล้วถึงจะมีพวกแอร์แบ็กอุปกรณ์พวกนี้ที่เข้ามาเสริมเหมือนพี่ก็เคยพูดไว้มีมือสวรรค์น้อยๆมาประคองท้ายรถเอาไว้ traction control คอยจับไว้นิดนึงโอเคบนหน้าจอบ้างนะครับ
อะไรฮะมืออะไร X1 หรือเปล่าฮะมันดี S7 ขึ้นไม่เต็มจอมัน X1 ป่ะใช่ครับ X1 มือ BMW X1 มือ2อยากได้ปี13ครับวิ่งน้อยควรหาที่ไหนดีครับงบล้านหนึ่งนะครับโฉมที่แล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตสิครับใช่มานี้คุณจะหารถคุณต้องหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแหละครับแต่ถ้าคุณระบุว่าจะเอา13อย่างเดียวนี่มันจะหายากหน่อยนะก็รถ3ปีเพราะรถ X1 มันก็น้อยนะในตลาดมือ2ก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะนะ BMW X1 หรือ Hyundai H1 H1 หรือ X1X ก็คือ BM ไม่ถึงล้าน BM ไม่น่าถึงล้านแล้วนะฮะ BMW X1 หลักแสนแล้วไม่ถึงล้านแล้วครับแต่ว่าปี13ก็มีรถ 2-3 ปีมีครับนี่แต่รถมันน้อยไม่ใช่ไม่มีเยอะก็แต่ว่าคนมันเริ่มไม่ค่อยฮิตแล้วตอนเนี้ยใช่แต่ปีต้นๆมีเยอะกว่าฮะแต่ถามคำนึงว่าทำไมถึงระบุว่าอยากได้ X X1 พอเขาจะเปลี่ยนโฉมก็จะซื้อซะงั้นล่ะคุณถูกป่ะใช่บางคนอาจจะมีความใฝ่ฝันครับในตอนที่เป็นป้ายแดงเนี่ยตอนนั้นอยากได้อยู่มันสวยมากโอเคแต่ตอนนี้แต่เขารู้ยังว่ามันชนแล้วเป็นไงชนแล้วมันอักเสบภายในนี่ไงที่บอกว่าโครงสร้างโมโนคอร์กเนี่ยซับแรงนะซับแรงพี่บอสเนี่ยเจอมากับตัวใช่ไหมครับผมชนนิดเดียวชนแปะแล้วก็บาดใช่ไหมชนแล้วก็บาดนิดเดียวครับแต่ว่าประกันขาดพอดีมันข้างในมันเป็นพลาสติกหมดเลยมันแตกยับเลยข้างในชนข้างหน้านี่ยังไม่ถึงเครื่องนะก็แทบไม่ถึงเครื่องแค่ถึงหม้อน้ำใช่ไหมแค่ฟันหนูไม่ถึงหม้อน้ำด้วยนะที่ชนอ่ะถึงหม้อน้ำถึงหม้อน้ำใช่ไหมแต่ว่ามันทรงมันไม่น่าจะถึงหม้อน้ำไงเพราะว่าแค่ฟันหนูมันบุบเข้าไปอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะอ๋อพอจะพะเลื้อมาแล้วมันทั้งโครงมันพลาสติกหมดเลยเข้าไปหมดเลยเรียกซับแรงที่เราพูดหม้อน้ำเป็นพลาสติกด้วยมันไปกันหมดเลยมันแตกกันไปหมดเลยเรียบร้อยซับแรงนี่แหละมาดูข้อนี้เขาบอกว่ารถจอดเพื่อรอซ่อมนะครับแต่ทะเบียนขาดถ้าจะต่อทะเบียนต่อไงดีครับเขาเอาเดี๋ยวนี้เขาเอาสำเนาไปเอาเล่มไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าอายุเกิน7ปีต้องรถไปอ๋อถ้ารถอายุเกิน7ปีแต่ถ้ารถไม่เกินถ้ารถไม่เกิน7ปีก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นคือเดี๋ยวนี้นะคงไม่ได้ซ่อมกัน3ปีนะถ้ามันขาดพอดีระหว่างที่ซ่อมก็รอให้เสร็จก่อนก็ได้ก็เสร็จก่อนแล้วค่อยไปต่อก็มีเขาก็เสียค่าปรับนิดหน่อยแค่นั้นเองรอช้าถ้าเกินมามันก็มีเบี้ยค่ารับปรับค่าปรับรอช้านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณซ่อมมาเป็นปีๆเลยผมว่ามันก็ไม่รู้มันก็ต่อไปได้ครับมันก็ต้องลำบากผมไม่มีรถอะไรซ่อมปีนึงหรือ3ปี2ปีถ้าชนยับมาก็อันนี้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็ไปแจ้งเอาวิธีนี่ก็สุดท้ายแล้วไม่สุดท้ายถ้ารู้มันนานขนาดนั้นถ้ามันชนหนักอ่ะไปแจ้งหยุดได้ไปแจ้งระงับทะเบียนแจ้งหยุดใช่ก็แจ้งหยุดการใช้รถไว้ก่อนทะเบียนจะเป็นชื่อเราอยู่ถูกแจ้งหยุดการใช้ไม่ต้องเสียภาษีรายปีไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยแค่แจ้งหยุดการใช้รถถ้ารู้นะว่าต้องซ่อมแบบถ่ายรูปให้เขาดูเลยพี่ครับตอนนี้มันหดลงมาเหลือเท่ากระป๋องปี๊บอย่างเงี้ยนะครับทางกรมการขนส่งก็ขอหยุดระงับการใช้รถไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอซ่อมเสร็จผมจะมาใช้ต่อก็กลับมาตรวจสภาพเหมือนเดิมทะเบียนขาดไม่ใช่ว่าโอ้โหมันขาดวันนี้ต้องรีบตะลีตะเหลือไปต่อเลยได้แต่เขามีค่าปรับเท่านั้นเองเขาผมว่าเขาไม่กลัวหรอกขนส่งเขากลัวชุดลูกเสือมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ยืนหลัง45บาทตลอดเลยเจอขึ้นทางด่วนปั๊บเจอชุดลูกเสือตลอดชุดลูกเสือยืนหลังชุดส้มตลอดเขาห้ามไปหลบตามต้นไม้แล้วไงก็ไม่หลบตามเขาหลบอยู่หลังไม่หลบหรอกว่ามันลบเลยทางด่วนไปตรงอื่นร้อนตายเลยไม่มีราคาโอ้โหยืนทุกช่องเลยไม่เข้าไม่ถูกเลยอีซี่พาสยังมารักษาโอ้ยิงทำให้เราอุ่นใจเราปลอดภัยขึ้นทางด่วนเนี่ยพอเข้าอีซี่พาสปั๊บโบกปี๊ดเลยแล้วเก่งด้วยนะเหมือนจะคุยด้วยนะเก่งด้วยนะเพราะอีซี่พาสมันไปไวนะเดี๋ยวนี้เก่งด้วยเพราะว่าเขายืนฉลาดด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขายืนข้างหลังคนเก็บตังค์เพราะว่าป้ายวงกลมมันอยู่ซ้ายเดี๋ยวนี้เขายืนคนละฝั่งคนเจ็บตังค์เขายืนดูฝั่งนี้เลยเพื่อตั้งอยู่ฝั่งนู้นขาดไหมถูกต้องเก่งด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาวอนแนะนำอู่สี BM ให้หน่อยครับอู่นอกนะครับอู่ทำสี BM ในกทม.ไปอู่เฮียอ้วนเลยนี่ไงดร.ครัวเนี่ยครับไออู่เฮียอ้วนเลยรถ BM ในกทม.ถ้าจะเอาแบบเนี้ยบเลยนะคือไม่ลองเอาแบบงานพบเอางานเทียบเท่ากับศูนย์ BM เลยก็รถศูนย์ BM ก็ส่งที่เนี่ย เอางี้ดีกว่า เขาไม่ได้บอกว่ารถ BM มันอาจจะเป็นซีรีส์7ซีรีส์5รถใหม่ครับก็คุยไปมันมีเรื่องของประกันถ้าเอาเป็น5ของศูนย์ IE 28เนี่ยรถคันละ 70,000 ก็ทำได้ก็เฮียอ้วนซักมา 200,000 ปิ้งเลยนะคุยกันก่อนก็คุยกันก่อนหรือซีรีส์5 3 4คันละ 100,000 ลานรีสโตร์อาจจะเป็น M Power M5 อะไรอย่างงี้ก็ได้คุยได้เอางานเนี๊ยบๆก็อู่เฮียอ้วนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแต่ว่าขอเลือกหน่อยก็เข้าไปดูแล้วกันว่าอู่ที่มันใหญ่ๆโตเอาง่ายๆอ่ะมีห้องพ่นเข้าไปสังเกตสัญลักษณ์นิดนึงกาสุลิด
เป็นสีนกแก้วเนี่ยสำหรับสีรถยุโรปโดยเฉพาะเลยถ้า DM เนี่ยนกแก้วยังไงต้องนกแก้วยืนพื้นไว้ก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยคุณทำอู่ไหนเนี่ยนะมีเวลาก็ไปเซอร์เวย์ไปเดินเล่นตะเล็ดเตะในอู่เขาบ้างอู่สีเนี่ยนะเข้าไปดูอย่างแรกเลยขอเขามองหาห้องอบสีมาตรฐานห้องอบสีนะไม่ใช่ห้องที่ก่อปูนขึ้นมาแล้วมีกำแพงมีผ้าใบปิดอะไรไม่เอาฮะห้องอบที่เป็นมาตรฐานก็คือห้องที่มันมีประตูนึกออกไหมมันเหมือนเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เหมือนตู้เย็นเหมือนห้องตู้เย็นห้องมาตรฐานน่ะห้องที่มันดูแล้วมาตรฐานคือห้องอบสีมันมีห้องที่สร้างเองก็มีที่ก่อปูนไม่ใช่นั่นไม่ใช่ห้องอบสีมันมีระบบต่างๆนะแล้วไม่ว่าจะเป็นมันมีตะพื้นเป็นตะแกรงเหล็กมีตัวดูดควันดูดกลิ่นดูดสีมีอบด้วยอินฟราเรดอะไรในห้องอบสีมาตรฐานแล้วไปดูห้องผสมสีกันหน่อยดิทำไมผมถึงบอกว่าให้ดูห้องอบสีเพราะว่าอู่สีเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่อู่ที่มีห้องอบสีมาตรฐานเนี่ยมีน้อยเพราะมันแพงห้องเป็นล้านใช่เพราะฉะนั้นอู่ที่เขากล้าลงทุนเนี่ยอย่างอื่นมันจะดีตามไปด้วยนะครับเราไปดูทริคง่ายๆตรงนี้แล้วกันแต่ราคาก็อาจจะเขาไปเดินเล่นได้นี่คุณอยากทำอู่ไหนคุณก็ไปดูตอนเขาเคาะเขาพ่นเขาโป๊เขาโป๊กันยังไงเคาะกันยังไงพ่นกันยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ไปเดินดูไม่เดินดูไปเดินแหมเขาบอกพี่ผมจะรถมาทำผมขอดูพี่หน่อยขอดูพี่หน่อยพี่ใช้สีอะไรอู่อ้วนลองไปดูแบบนี้โดนด่ากระจายไม่โดนเขาก็ต้องนำชมอู่อะลองแวะเข้าไปมาดูข้อนี้เขาถามว่าใช้รถเกียร์ธรรมดาอยู่ครับแต่จะเชนเกียร์เป็นเอนจินเบรกชะลอความเร็วก่อนถึงไฟแดงเนี่ยถ้าทำประจำจะมีผลเสียต่อชุดเกียร์ไหมครับเอนจินเบรกเลยคุณพ่อเอนจินเบรกเขาให้ช่วยเวลาลงเขาเข้าไฟแดงก็ถูกแต่แหมระยะคุณติดไฟแดงในกรุงเทพคุณจะเอนจินเบรกทุกไฟแดงเลยเหรอครับคือมันใช้ได้ใช้กรณีที่มันจำเป็นรถแข่งเนี่ยก็ใช้เพราะว่าต้องการทำความเร็วนะเขาต้องเบรกให้ลึกก็ใช้เอนจินเบรกช่วยเพราะเขายกลึกแต่อันนี้นี่จะยกลึกเลยช่วยอย่างนี้นี่จะมาแบบยกลึกแบบไปเบรกหน้าเส้นไฟแดงเพื่อออกไฟเขียวต่อไม่ใช่พังหมดเลยนะครับมันเกียร์อาจจะไม่เป็นไรคลัตช์เนี่ยพังแน่ๆเกียร์ธรรมดาก่อนอันดับแรกเออพับเบรกด้วยเพราะไงก็ต้องเบรกก่อนเพราะมันเบรกหนักมากไงเพราะมันเบรกใกล้เส้นแล้วอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ผมว่าธรรมดาปกติเถอะพระคุณไม่ต้องเอนจินเบรกเข้ามาช่วยหรอกก็รู้ว่าข้างหน้ามันติดไฟแดงก็ชะลอรถดึงความเร็วลงค่อยๆแล้วก็ถอนคันเร่งขึ้นก็ไหลค่อยๆไหลๆไปเลียเบรกแตะเบรกไหลๆไปไม่ใช่ว่าโอ้โหพอข้างหน้าไฟแดงปุ๊บยัดผ้าลงมา3สับมา2ดึงเอนจินเบรกยกฮึ่งๆๆแล้วก็บึ้งเข้าตอดนี่มันไม่ใช่ละมั้งผมว่าคุณทำอย่างนี้ทุกไฟแดงอันดับแรกผมว่าเครื่องฮีทก่อนร้อนมาผมชอบ SMS นี้เขาบอกว่าถ้าเกี่ยวกับบ้านนึกถึงโฮมโปรโฮมมาร์ทครับถ้าเกี่ยวกับรถมีแบบโฮมโปรโฮมมาร์ทบ้างไหมครับสุปิดกระหลาดนะจ๊ะนะจริงๆก็มีหลายๆที่นะจะบอกว่ามันมีหลายที่เอาสปิดกระหลาดตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะเพราะเราครบวงจรเหมือนกันเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหเราเชียร์แต่ของเราผมบอกให้ก็ได้นี่ก็ไม่ได้โฆษณาเขานะเขาก็จะมีพวกออโต้แบกมีอะไรกันก็เป็นอาคารสีวอจักนะฮะก็จะมีก็มีแบบนี้ก็มีแต่ก็จะไม่ครบทุกไอเทมนะก็จะเป็นแนวตกแต่งมากกว่านะตกแต่งมันก็จะหลายๆแนวอ่ะแต่ว่าไม่มีพูดตรงๆก็ไม่มีจริงที่เหมือนโฮมโปรจริงๆนะก็มีออโต้แบกที่ใกล้เคียงสุดออโต้แบกเนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วแต่ก็น่าทำนะน่ามีก็นี่สปิกกระหลาดเนี่ยก็กำลังรวบรวมอยู่เนี่ยสินค้าตัวไหนสนใจเข้ามาติดต่อทางสปิกชาแนลได้นะอยากเข้ามามีส่วนร่วมเราจะทำให้เหมือนนี้นะยิ่งกว่าเอายิ่งกว่าโฮมโปรให้เหมือนแบบห้างเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายที่เป็นครบๆแบบออนไลน์ผมว่าก็โอเคเยอะเลยออนไลน์เยอะเลยเนี่ยครับแต่ออนไลน์ก็แหมหลังๆนี่ก็อ่านดูแล้วก็น่ากลัวเหลือเกินนะวันนั้นไปเข้าไปดูเพลินของสั่งมาโชว์อย่างนึงส่งมาถึงมือมันเป็นอีกอย่างนึงผิดไซส์บ้างผิดขนาดบ้างน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วโอนเงินไปแล้วมันจะทวงไงเหมือนกันอ่ะใช่โอนแล้วคืนยากด้วยครับถูกได้คืนเหมือนกันแต่ว่ามันมีขั้นตอนกว่าจะได้คืนไม่ได้ง่ายๆอ้าวพี่เอ็กซ์เขาถามพี่เอ็กซ์มาครับผมโน้ตกับยาริสกับยาริสเอาภาพรวมนะคะจริงๆก็เป็นรถอีโคคาร์ทั้งคู่แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันคือยาริสเนี่ยเป็นทำออกมาก็คือจริงๆแล้วบอดี้ของยาริสเนี่ยในเมืองนอกไม่ใช่อีโคคาร์เป็นรถเครื่องใหญ่เขาใส่เครื่องนะฮะจริงๆเขาออกแบบมายาริสเนี่ยเป็นมันเป็นเครื่อง 1,500 ครับแต่มาบ้านเราเนี่ยเอาเครื่องเล็กใส่เพื่อให้เป็นอีโคคาร์สิ่งที่ได้เลยก็คือแพลตฟอร์มพื้นฐานเนี่ยก็คือร่วมกับ Vios
สิ่งที่ได้เลยก็คือภายในเนี่ยนะครับถ้าวัดกันที่ความกว้างของตัวถังนั่งเคียงไหล่กันเนี่ยนะครับมันกว้างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลังคาที่เตี้ยแล้วก็ความยาวของตัวรถที่สั้นนะครับแต่ก็เป็นมาตรฐาน Toyota ก็คือราคากับออปชันดูแล้วมันค่อนข้างขัดใจสำหรับบางคนก็คือเรารู้สึกว่าเราจ่ายแพงนะครับแต่พอโน้ตปุ๊บมาใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันโอเคเพราะว่าเป็นบอดี้ที่ตรงพร้อมกับไมเนอร์เชนที่ญี่ปุ่นเลยเพราะว่าโน้ตเองเนี่ยในบอดี้เนี่ยมีมานานตัวที่ปี2012โดยประมาณนะครับแล้วก็มาไมเนอร์เชนนะครับก็มาขายบ้านเราเป็นรุ่นไมเนอร์เชนพอดีแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มาทั้งหมดนะได้มาเฉพาะกระดองแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ชุดเกียร์ต่างๆที่เป็นรุ่นญี่ปุ่น JDM เนี่ยไม่ได้ใช้แบบนี้คือเขาใช้เครื่องเทอร์โบไทเทค Direct Injection กันหมดแล้วนะฮะก็ถือว่าถ้าเอาบอดี้เน้นบอดี้เป็นหลักใช้งานโน้ตถือว่าโอเคเพราะว่าประตูหลังพื้นที่ของเบาะหลังเนี่ยมันกว้างกว่าถ้าสมมติว่าเอาไว้เพื่ออเนกประสงค์นะครับโน้ตค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเอาไว้เพื่อการโดยสารแล้วก็ดูระยะยาวผมว่ายาริสจะโอเคกว่าเพราะยอดขายมีมากกว่าอย่างโน้ตเองเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายนะฮะใช่ครับเพิ่งเปิดตัวแต่ว่ามันไม่ได้รับการมันไม่ตื่นเต้นไงเพราะว่าคนไทยบอกแล้วว่านิสสันคิดผิดนะครับนิสสันเนี่ยผิดตั้งแต่จุกนะฮะให้ไปขายที่นู่นที่นี่จนแบบโอ้โหเป็นไม่รู้กี่ปีอะแล้วค่อยมาเปิดตัวในเมืองไทยคนไทยไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวนี้โซเชียลคนไทยนี่ถึงรู้หมดนะครับเพราะเขารู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยรถมันโอ้โหมันออกมานานแล้วอ่ะต่างประเทศเต็มเลยใช้กันไม่รู้กี่ปีเพิ่งมาเปิดตัวบ้านเราก็เลยไม่ตื่นเต้นไงแทนที่จะเอาโน้ตมาเอาไมคล้ามาพร้อมกับตลาดยุโรปเลยแล้วก็เอาเครื่องไดเรกเทอร์โบมาผมบอกว่าคนอื่นไม่ต้องขายเลยถูกนะฮะรถดีๆผมไม่เข้าใจนิสสันเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรแล้วถ้าเอาภาพรวมตอนนี้ยังไงก็เอาจ้าตลาดไว้ก่อนนะเพราะโน้ตก็ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าเหมือนกันนะใช่ครับเอาง่ายๆใครเห็นโน้ตวิ่งบนท้องถนนบ้างตอนนี้น้อยมากเลยนะฮะยอดจองก็ไม่เดินพี่กรวัชรพลสวัสดีครับมาดู SMS กันต่อครับถามถึงครับถ้าขับบิ๊กไบค์ครับคนสามารถขับติดต่อกันได้นานที่สุดแค่ไหนครับถ้าเทียบเท่ากับรถยนต์มันอยู่ที่รถด้วยจริงๆแล้วคนเนี่ยนะไม่ว่าจะขับรถยนต์หรือบิ๊กไบค์หรืออะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นมันมีประเภทรถแต่มันละเอียดก็เหมือนรถยนต์นะรถยนต์มันก็มีประเภทรถอีกนะถ้าให้ขับบอกให้ขับ LNBX เนี่ยนะไปเชียงใหม่เนี่ยนะผมว่าเหนื่อยกว่าผมน่าประตูน่าจะโดดลงเนี่ยประมาณหัวรอนะนะรถแบบคานแข็งอย่างเงี้ยนะเลยเป็นสไตล์นี้โอ้โหผมก็น่าจะลงนครสวรรค์เหมือนกันถ้าเป็นผิดกลับกันถ้าเกิดให้ขับ Camry Accord กรุงเทพเชียงใหม่มันอาจจะแบบไปได้สบายๆประมาณตากก็เมื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ S Class ก็อาจจะทะลุไปถึงเชียงรายถูกนะแต่จริงๆแล้วเขามีมันอยู่ที่ตัวคนมันมีเรื่องของเวลาขับรถเนี่ยครับอย่าใครบอกว่าขับรถสบายๆแล้วเปิดเพลงฟังร้องเพลงไม่ใช่นะคนที่ขับรถจริงๆเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยมันจะมีความเครียดนะครับสายตาต้องเพ่งทุกอย่างประสาททางต่างทุกอย่างคือวิธีการขับรถที่ถูกต้องอะนะฮะไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้โอ้โหใส่หูฟังมั่ง เล่นโซเชียลมือถือไลน์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ นี่วิธีที่ผิดเอาจริงๆวิธีที่ถูกต้องเขาก็มีกำหนดอยู่จริงๆแล้วควรจะจอดทุกๆ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงหรือจริงๆแล้วน่ะดีที่สุดก็คือ200โลพักทีนึงใช่200โล200โลจอดทีนึงลงมายืดเส้นยืดสายอย่างน้อยๆมันก็ให้เลือดมันเดินมั่งถูกต้องนะครับมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำแบบนี้กันมอเตอร์ไซค์200โลเขาบอกแวะปั๊มทีนึงลงมาเดินเอกเนกเขาเปลี่ยนอิริยาบถบ้างรถก็ได้พักคนก็ได้พักถูกยกเว้นแข่งแบบเป็นมาราธอนนั่นอีกเรื่องนึงมันโอ้มันบ้าเป็นหลังนั่นอีกเรื่องนึงมาถามว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนกับศูนย์หรือเราซื้อมาทำเองได้ไหมครับทำเองถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานแล้วคุณที่บ้านคุณมีอุปกรณ์อย่างกระสุนก็ทำได้แต่อย่างแรกรถต้องหมดวารันตีก่อนนะถ้ารถอยู่ในวารันตีไม่ใช่หน้าที่เรานะต้องเป็นหน้าที่ศูนย์บริการนะครับไม่งั้นมีผลต่อการวารันตีเครื่องยนต์นะเพราะฉะนั้นถ้ารถหมดวารันตีแล้วทำเองได้แต่ถ้ารถอยู่ในวารันตีห้ามทำเด็ดขาดนะบอกเลยนะไม่ใช่แบบรถเขายังอยู่ในวารันตีมาเปลี่ยนเองทีนี้พอรถมีปัญหานี่คุยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะใช่เขาถือว่าเราไปอาจจะใช้น้ำมันผิดหรือใช้เปลี่ยนผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะมีผลต่อวารันตีเลยรถหมดวารันตีแล้วทำเองได้ครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับNa na 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 na